สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับก็เป็นสไตล์สอบเข้าม .1 นะครับเขาบอกว่าผลคูณของจำนวนนับทั้ง2จำนวนเนี่ยเท่ากับ256แล้วก็ผลหารของจำนวน2จำนวนนี้เท่ากับ4ให้หาผลบวกของทั้ง2จำนวนนี้ครับแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง2จำนวนนั้นเท่ากับ256นะครับเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ256เลยครับก็จะมีหาเป็นคู่1กับ256แล้วดูครับว่ามันหารกันได้4หรือยังอ่ะ1กับ256หารกันจะได้256ยังไม่ได้เท่ากับ4ครับเราก็อาจจะกระเถิบก็อาจจะเป็น2หารได้2มันก็จะคู่กับ128แล้ว2กับ128หารกันจะได้เท่ากับ4ยังอ่ะยังแล้วก็กระเถิบออกมา1 2 3ได้ไหม3มันหารอันนี้ไม่ได้ที่แปลนไปได้เลยก็คือ4แล้วมันก็จะ4มันก็จะไปคู่กับ4 6 24 4 46คู่กับ64แล้ว4กับ64หารกันจะได้เท่ากับ4ยังครับยังไม่ได้เท่ากับ4แล้วถัดมา5ได้ไหมครับ5ไม่ได้5จะหารได้ก็คือลงท้ายด้วย0กับ5 6ล่ะครับ6หารไม่ได้7ก็หารไม่ได้ที่ได้ก็คือ883 24ใส่4ทด1 8 2 16จะได้เป็น8กับ32มันหารกันได้4อย่างครับใช่ผลหารของทั้งสองจำนวนนี้เท่ากับ4ซึ่ง8กับ32มันหารเท่ากับ4จริงนะครับ8 4 32เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เหลือเราก็ต้องไม่ต้องไปดูอะไรเลยเราก็หาแค่นี้จบแล้วแสดงว่าไอ้จำนวน2จำนวนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคือเลข8กับ32ที่เขาพูดถึง2จำนวนนั้นก็คือ8กับ32เราขอเขียนสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย2จำนวน2จำนวนนั้นนะครับคือและ32นะครับตอบเลยเขาถามผลบวกของทั้ง2จำนวนนั้นเราก็นำ8บวกกับ32มันก็จะได้เท่ากับ40นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับ